ข่าวต่างประเทศในช่วงนี้นะครับเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติแต่มันดันไปเกิดที่เกาะฮาวายซึ่งหนักมากในรอบร้อยกว่าปีนะครับซึ่งทางผู้ว่าการกำลังตรวจสอบอยู่เรื่องของการแจ้งเตือนประชาชนช้าไปหรือเปล่าแต่มันไม่ง่ายนะคือฮาวายเนี่ยมันอยู่มันเป็นหมู่เกาะห่างจากแผ่นดินใหญ่เนี่ย 3,000 ไมล์ทะเลที่ใกล้ที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการส่งความช่วยเหลือมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ล่าสุดนั้นก็ถือว่าเป็นความเสียหายที่สหรัฐเองคงต้องถอดบทเรียนกันเยอะเหมือนกันนะครับล่าสุดนั้นเสียชีวิตนั้นอาจจะเกิน100รายนะครับแล้วก็เนี่ยฮะสถานที่ท่องเที่ยวรีสอร์ทร้านอาหารบ้านเรือนประชาชนนั้นเผาวอดหมดเลยนะครับนี่คือเมืองลาไฮน่าครับซึ่งเป็นเมืองรีสอร์ทท่องเที่ยวบนเกาะมาวีฮาวายมีหลายเกาะนะครับแต่นี่คือเกาะมาวีก็ประชาชนก็พากันโกรธเจ้าหน้าที่ทางการกันมากขึ้นว่าเอ๊ะไม่มีการแจ้งเตือนภัยไฟป่าอย่างมากเพียงพอหรือเปล่าบางคนต้องกระโดดลงทะเลหนีและนี่คือมันไม่ใช่ทะเลนี่คือมหาสมุทรไปเที่ยวฮาวายมาจะรู้ว่าคลื่นมันแบบมันเป็นคลื่นของมหาสมุทรนะครับคนถึงไปเล่นเซิร์ฟกันเยอะก็พากันโกรธเจ้าหน้าที่นะครับกระโดดน้ำไปก็ใช่ว่าจะรอดก็หนีก็หนีตายก็ตายเหมือนกันนะครับทำไมเตือนไม่มากพอให้ประชาชนรีบอพยพก่อนที่ไฟป่าจะลุกลามมาถึงตัวเมืองเผาไหม้อาคารสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือนจนวอดวายอย่างที่เห็นสภาพอยู่เนี่ยนะครับมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย93เมื่อวันเสาร์ตอนนี้อาจจะมากกว่านั้นแล้วก็ได้นะครับยอดผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติครั้งนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยทีมค้นหายังคงกำลังไว้อยู่นะครับเพื่อที่จะหาผู้ที่ยังรอดอยู่เมืองนี้เกาะนี้เนี่ยมีประชาชนอาศัยราว 12,000 คนนะครับรายงานของสำนักงานจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินกลางของสหรัฐก็ประมาณความเสียหายไว้ที่ราว 5,500 ล้านดอลลาร์หรือราว 1.9 แสนล้านบาทมีสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือนร้านค้าร้านอาหารโรงแรมรีสอร์ทถูกเผาจนเสียหายอย่างที่เห็นนะครับกว่า 2,000 แห่งและประชาชนหลายพันคนนั้นยังไร้ที่อยู่อาศัยนะครับมันน่ากลัวมากจริงๆนะครับอีกข่าวนึงเป็นข่าวของเมเกนมาร์เคิลกลับมาเป็นข่าวคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊อุณหภูมิที่ลอสแองเจลิสตอนนี้ก็18ถึง22องศาเธอแต่งตัวหนักไปหรือเปล่ามันไม่ได้หนาวขนาดนั้นแม็กซ์มารานะครับแล้วก็ผ้าพันคอแต่ว่าคนที่สังเกตเห็นเนี่ยเห็นละเอียดกว่านั้นอีกนะครับก็คือแผ่นติดคลายความเครียดมันเป็นแผ่นเนี่ยนูคามนูเอ็นยูนะครับแล้วก็คามแบบสงบนิ่งอ่ะคามนะครับคามดาวน์น่ะติดอยู่ที่ข้อมือข้างซ้ายขณะที่เธอมีนัดหมายต้องออกจากบ้านพักหรูในรัฐแคลิฟอร์เนียนี่แต่งตัวอย่างนี้คือหิมะตกนอกบ้านไหมอ่ะอันนี้คือนี่คือ22องศานะฮะแล้วนี่คือช่วงยังอยู่ช่วงซัมเมอร์อยู่นะไม่สบายหรือเปล่าคะไม่ได้บอกไม่สบายคืออาจจะเครียดนะครับหรือมันเป็นไปได้ไหมพี่ใส่ผ้าพันคอเพื่อซ่อนรอยอายหรือเปล่าไม่แต่ว่าข้างนอกอ่ะแต่มัคมาร่าเนี่ยโค้ดนี่ก็มันต้องระดับแบบ10กว่าองศาเนาะ10กว่าองศาค่ะไม่แล้วนี่ยังซัมเมอร์ไงฮะและ LA ไม่ใช่อีสต์โคสต์คือเวสต์โคสต์ก็คือไม่ได้หนาวขนาดนี้นะครับ18ถึง22อ่ะฮะเขาบอกว่าแม็กซิมัม22ต่ำสุดก็18ก็ไม่ได้หนาวอะไรขนาดธรรมดามากเลยอาจจะไม่สบายก็ได้หรือเปล่าอับแอนิเมชั่นแต่ยิ้มขนาดนี้นะครับแล้วก็ออกมาทำธุระนอกบ้านช่วงที่แฮร์รี่ไปทำภารกิจที่เอเชียนะครับทางผู้ผลิตบริษัทแผ่นคลายความเครียดนูคามก็บอกว่ามันทำงานเหมือนแบตเตอรี่ครับที่มันจะปล่อยเสียงเอ็กโคและความถี่ออกมาให้แบบสงบจิตสงบใจฮะคามดาวจริงส่งเพลงของเพลงคามดาวน์ออกมาเลยก็ได้นะครับแต่ผมก็นึกถึงข่าวที่พี่วีเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ที่เขาไปออกรายการเซเลน่าโกเมสกับเจ้าชายกับผิวสีอะไรแม่ที่ไปออกรายการกับเจ้าชายแล้วก็มีไม่สบตาที่บอดี้แลงเกจเริ่มเปลี่ยนไปแล้วอาจจะเครียดก็ได้นะครับก็เนี่ยฮะสื่อก็ตามสไตล์นะครับพูดถึงราคาเสื้อผ้าที่เธอสวมใส่3,000ดอลลาร์นะสูตรเนี่ยแม็กซ์มาร่าเนี่ยหรือเป็นหรือถ้ามองโลกในแง่ดีก็คือสปอนเซอร์ให้ใส่หรือเปล่าแต่สปอนเซอร์ก็ต้องดูไหมดูอากาศหน่อยไหมรองเท้าชาแนลใช่ไหมคะน่าจะนะรองเท้าชาแนลเออแม็กซ์มาร่าสีน้ำเป็นเป้าวูนะคือวูเนี่ยคือน้องๆต้องหิมะไงจริงจริงวูนี่อุ่นมากนะน้องโก้ไม่หรอกเวลาคิดถึงเหมือนคนไทยเวลาไปต่างประเทศเนี่ยแล้วก็ร้อนจะตายแต่ก็ใส่ใส่ไว้ก่อนจ้ะไปกันที่เกาหลีใต้นะครับปิดท้ายกันแล้วกันนะครับประท้วงญี่ปุ่นที่เล็งปล่อยน้ำปนเปื้อนกัมมันตรังสีปลายสิงหาคมนี้แหละครับกลุ่มนักเคลื่อนไหวชาวเกาหลีใต้จำนวนหลายร้อยคนออกมารวมตัวกันใจกลางกรุงโซลประท้วง
ต่อต้านแผนการของญี่ปุ่นที่จะปล่อยน้ำปนเปื้อนกัมมันตรังสีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดจิลงสู่แปซิฟิกนะครับซึ่งความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้เกิดขึ้นหลังสื่อญี่ปุ่นอย่างอาซาฮิชินบุนรายงานเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่าญี่ปุ่นจะมีแผนเริ่มปล่อยน้ำปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีลงทะเลอย่างเร็วสุดก็คือปลายเดือนสิงหาคมนี้แผนปล่อยน้ำปนเปื้อนนั้นถูกต่อต้านอย่างหนักนะครับจากประเทศเพื่อนบ้านของญี่ปุ่นนักเคลื่อนไหวจากกลุ่ม Korea Radiation Watch ซึ่งเป็นผู้จัดการชุมนุมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็บอกว่าหากมันถูกปล่อยลงไปนั้นกัมมันตภาพรังสีที่อยู่ในน้ำปนเปื้อนจะทำลายระบบนิเวศทางทะเลในท้ายที่สุดนะครับพวกเราต่อต้านเพราะเชื่อว่าทะเลนั้นไม่ได้มีไว้เพื่อรัฐบาลญี่ปุ่นแต่เพื่อเราทุกคนและเพื่อมนุษยชาตินะครับผู้ประท้วงหลายร้อยคนก็ยืนถือป้ายที่มีข้อความว่าเก็บมันไว้บนดินและปกป้องมหาสมุทรแปซิฟิกพร้อมกับร้องเพลงสโลแกนและฟังแกนนำกล่าวปราศัยกันไปนะครับส่วนฝรั่งเศสวีคเอนด์ที่ผ่านมาก็ระทึกเหมือนกันนะครับต้องอพยพคนจากหอไอเฟลหลังโดนขู่วางระเบิดและยิ่งปีหน้าจะมีโอลิมปิกที่ฝรั่งเศสเนี่ยนะครับข่าวแบบนี้ไม่ดีแน่นอนนะครับตำรวจฝรั่งเศสนั้นดำเนินการอพยพผู้คนออกจากหอไอเฟลและพื้นที่โดยรอบหลังมีการขู่วางระเบิดจนต้องปิดหอเพื่อตรวจสอบกันนานหลายชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นทางบริษัทที่เป็นผู้บริหารหอไอเฟลก็ยืนยันว่าเป็นกระบวนการตามปกติเมื่อเจอกับสถานการณ์เช่นนี้ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะครับครั้งล่าสุดที่ตำรวจฝรั่งเศสต้องอพยพผู้คนและปิดหอไอเฟลนั้นคือกันยาปี63ก็ถือว่าถี่อยู่นะภายในรอบไม่กี่ปีนะครับตอนนั้นเนี่ยก็มีสายนิรนามโทรศัพท์หาตำรวจและขู่ระเบิดตัวเองที่หอคอยแห่งนี้ขณะที่ปี62ก็อพยพหอไอเฟลเช่นกันนะครับหลังพบว่ามีชายคนหนึ่งพยายามปีนหอจากด้านนอกครับก็62 63 66ถี่ไหมอ่ะครับแต่เหตุการณ์นี้คือวันที่12 12ที่ผ่านมาครับแต่ว่าเมื่อวานก็เปิดเที่ยวปกติครับผมเห็นทีมงานคุณเกตไปอยู่ที่หอไอเฟลอยู่ด้วยเมื่อคุณเกตชินภัทรโพสต์ภาพบอกว่าส่งน้องแมนรทสช.ไปหาความจริงเรื่องตั๋วปารีสน้องถ่ายภาพจากจุดเกิดเหตุแล้วส่งสัญญาณกลับมาข้างหลังเป็นหอไอเฟลอันนี้คือมุกใช่ไหมเป็นมุกเพราะปิดชั่วคราวหรอครับเพราะว่ามันทำเงินขนาดนี้มันแล้วยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์ช่วงนักท่องเที่ยวยุโรปเยอะแยะไปหมดจำได้ว่าตอนโควิดฟาค่ะฝรั่งเศสเนี่ยเปิดเมืองก่อนใครเพื่อนเลยอะค่ะเพราะว่ารุ่นพี่ดิฉันเป็นไกด์แล้วก็คือแบบดีใจมากว่าแบบได้พาลูกทัวร์ไปทัวร์ยุโรปสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยกลับมาก็เป็นโควิดนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรได้เงินไว้ก่อนอ่ะได้เงินไว้ก่อนโอ้จริงนะคะยอมเอาละค่ะนี่คือบรรยากาศสบายๆของยามเช้าริมเจ้าพระยาขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบเราได้ใหม่พี่วีใหม่ที่วันศุกร์เลยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ